พี่ปอค่ะอร่อยทานอะไรให้คุณผู้ชมดูหน่อยก๋วยเตี๋ยวแม่เป็นก๋วยเตี๋ยวที่แบบคุณแม่ทำให้แกจับกล้องมาดิคือมันเปรียบเหมือนอะไรครับพี่ปอเหมือนที่เขาทำขายเลยที่ร้านเหรอเออเหมือนที่ร้านเลยเมื่อกี้เห็นตัวแบบเออจะถามว่าอยากกินว่าเออกินบ้างอยากน่ากินอะไรมีแฮชแท็กมาแม่กูอ่ะจริงเหรอว่าแกต่อคุกกิ้งจริงเหรอน่ากินมากเหมือนกับตอนแรกนึกว่าซื้อมาเห็นเอามาให้อ่ะนี่เป็นแบรนด์ที่ตูนกำลังซุ่มกำลังจะทำขายจริงเหรอแกเชื่อคนง่ายเกินอ้าวหยอกจะซัพพอร์ตเพื่อนไงแต่มันดูน่ากินจริงกินไปกินไปแต่ว่าให้พี่ปออยู่ในคลิปด้วยเพราะวันนี้เราจะทำรายการ Bitch มีเครื่องสำอางมาใหม่ไปช้อปปิ้งมาพี่ปออ่ะมึงแล้วคุยกูกินจริงเหรอกินไม่เออคือฟิลช่องกูนี่อะไรมาคือมันเป็นเครื่องสำอางจากแบรนด์แบบแบรนด์สตรีทแบรนด์ที่ฉันชอบคือชื่อแบรนด์ว่า Off White นี่คือลักษณะแพคเกจจิ้งของมันคือแค่กระเป๋าคือแบบเลิศแล้วอ่ะเจอไหนคือไปเจอที่ร้านสตรีทแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเครื่องสำอางก็เลยเอ้ยน่าซื้อมารีวิวดีว่ะเพราะว่าแบบไม่ค่อยได้เห็นนานๆทีแบรนด์เขาจะทำอะไรแบบนี้คือมันออกมานานแล้วมันเหมือนเป็นแบบของที่แบบคนไปงานแล้วเขาจะให้บอกไม่ถูกอ่ะเหมือนเพราะไม่ค่อยได้ยินเออไม่ค่อยเห็นเหมือนแบบเป็นคืนของเอ็กซ์คลูซีฟอ่ะเออทำมาน้อยอะไรเงี้ยก่อนราคาได้ไหมอุ้ยไม่แพงได้มา 3-4 พันเองโอ้ยใช่แต่บางที่อ่ะรีเซลขายเป็นหมื่นอ้าวเหรอใช่ปออร่อยเลย แกได้แมสมาด้วย1อันกล่องก็แบบคือเป็นเหมือนทำดีอ่ะนี่มันแพ็กเกจจิ้งสวยอยู่นะใช่แพ็กเกจจิ้งสวยมากฝั่งนี้เป็นเครื่องสำอางเรามาแกะดูเลยทีละอันเอ้ยก่อนอันนี้คือปอลงคลิปแต่งเป็นอีกี้แต่ไม่แต่งไม่ได้ไงเอ้ยก็ไปดูกันด้วยนะคะไปดูด้วยนะคะแมสได้แมสมาแมสที่เขียนว่า Off White 1อันที่เราได้มาคือมันใหญ่ที่แพ็กเกจจิ้งว่ะอุ๊ยมีอันนี้ด้วยแมสสตรัปคืออะไรแมสสตรัปแปลว่าอะไรเป็นสายห้อยป่ะเท่ๆเหรอเออป่ะใช่มั้ยพอดีกูเข้าใจเออใช่ว่ะใช่ไหมใช่ๆๆเฮ้ยมันก็เป็นสไตล์ออฟไวท์อย่างเงี้ยเหรอเออเท่นะอุ๊ยเดี๋ยวประกอบให้ดูนะคะคุณผู้ชมประกอบให้ดูอร่อยว่ะตูนเออครับมึงกินไป Protection Box Strap แปลว่าที่แบบที่ใส่ป่ะที่เก็บป่ะเออมีสตรัปแล้วก็มีที่เก็บสตรัปด้วยงงไม่ใช่มันมีสตรัปนึงเหรอprotection อ๋อ no สำหรับอันนี้อ๋อเป็นสตรัปสำหรับกล่องใช่ปะเออคือกล่องอ่ะมันออกเอาออกได้แล้วเอาไปมีเขาทำเหมือนคล้ายๆแบบกระเป๋าเดินทางเป็นแต่แบบเป็นมินิใช่กูว่าคือกูเอาอันนี้มาเพราะว่ากูจะเอาไปใส่เครื่องสำอางไว้ทราเวลอีปอเขาเป็นคนไม่ค่อยมีอะไรนะไลฟ์สกิลเปิดขวดน้ำไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นเดี๋ยวมาดูมันร้อยสายแมสเป็นไหมอันนี้เป็นคือไม่ได้เจอปอนานมากทุกคนแบบ 3-4 ปีนะก็มันมาเที่ยวไทยก็เลยแบบมึงต้องถ่ายคลิปละเพราะว่ารอบเหมือนมึงเคยมาแล้วไม่เจอกูปะเหมือนไม่ได้เจอกันรอบหนึ่งรอบที่เราเจอปะเหมือนไม่ได้เจออะตอนที่มึงคบกับแฟนใหม่อะกูไม่ได้เจอแต่ตอนที่คบกับแฟนใหม่ไม่ได้มาเลยอ้าวเหรอแสดงว่ายังไม่ได้มาอ๋อมึงไปนิวยอร์กเออกูก็นึกว่ากูอยู่แถวนิวยอร์กไงกูก็คิดตัวเองเพราะกูไม่ได้กลับไทยนานมากตั้งแต่โควิดคือไม่ได้กลับไทยเลยโอ้ยน่ารักทุกคนนี่อ่ะอโอ้ยถ้าเกิดขาใส่ด้วยกันนี่คือได้เลยนะเออแกเหมือนคนบ้าแบรนด์อ่ะอันนี้คือเขาไว้เลยใส่อย่างนี้เหรอเออใช่เพราะว่าเวลาถอดมันจะเป็นอย่างนี้เออแต่ว่าถ้าเกิดใส่นี้ก็ใส่แบบใส่แว่นกันแดดก็เก๋ๆอยู่นะแต่นี้ใส่มาสก์อยู่ไหมไม่ค่อยละไม่ค่อยละแต่แมสเนี่ยจะชอบใส่ตอนคือตอนไม่ใหญ่ใครเห็นไม่ใช่เชียงใหม่เชียงรายฝุ่นเยอะอแล้วกูชอบไปเชียงใหม่เยอะกว่าที่กรุงเทพเยอะมากเมือง400คือเยอะมากแล้วกูชอบไปอ่ะหาผู้ชายติดผู้ชายไม่กูใช่ไงใช่ไม่เชียงใหม่มันชิลแขนมึงไปเชียงใหม่เคยไปเที่ยวเชียงใหม่ปะเคยแล้วสนุกปะไปผัวเก่าไม่สนุกจบอ่ะมาถึงในพาร์ทของเครื่องสำอางเขามีมาให้ทั้งหมด3อย่างคือเราก็ไม่รู้หรอกเนาะเพราะว่าภาษาอังกฤษเราไม่แข็งแรงเดี๋ยวเราถามพี่ปอมาอยู่ตรงนี้ให้เป็นทรานสเลเตอร์ละกัน dictionary นะคะอันแรกจะอ่านให้ฉันด้วยมันคืออะไร Off White Sun Cushion คือครีมกันแดดแบบคูชั่นเหรอใช่หรอใช่เขาทำคูชั่นกูงงเอาไว้ทำคูชั่นเหรองงอยู่เดี๋ยวขอลองเลยละกันนี่อุ้ยตรงนี้เขาก็มีความปั๊มความอะไรเป็นคูเป็นออฟไวท์นะจ๊ะแล้วตรงนี้คือนุ่มมากตรงนี้ก็มีกระจกนี่คือ
แกะไม่ได้นะคือเขาสกินว่า off ไว้เลย put hands off อ๋อเป็นอย่างนี้ทุกคนเป็นสีนี้โอ้โหรอดไหมไม่รู้สิมันเป็นสีฟองน้ำหรือเปล่ามันช่วยชมพูนะเฮ้ยชมพูจริงมึงตัวลองเลยมึงชมพูจริงควรลองลองมาดูกันต้องลองแล้วล่ะสีเนี้ยอาจจะไม่ชัวร์ว่ารอดหรือเปล่าคือเป็นคนชอบใช้คุณมึงเป็นคนชอบใช้กันไดแบบไหนชอบแบบที่ไม่มีสีไม่มีอะไรเลยใส่ๆเนาะใช่หรือไม่ก็เบาๆอะไรเงี้ยสเปรย์ก็ได้แต่ที่แบบมีโทนอัพอย่างเงี้ยไม่ชอบไม่ชอบมาดูกันว่าอันนี้คุณจะชอบไหมรออยู่ฮะฮะฮะรออยู่มึงปวดหัวนิดนึงเดี๋ยวก็รอดเดี๋ยวขอลงไปก่อนแล้วก็แบบพูดคุยมึงทำมีกลิ่นอะไรนะกลิ่นอะไรวะน้ำหอมเนาะมีแสงน้ำหอมเออแต่กูไม่ชอบคุชชั่นอย่างเพราะว่าบางครั้งคุชชั่นมันไม่รู้เพราะอะไรทำแล้วแบบทำสิวขึ้นอ่ะการใช้แล้วสิวขึ้นหรอเออรอดเวอร์เพื่อนกันไม่โกหกกันเป็นน้ำหอมที่หอมนะมีฟิลแบบเหมือนโจมาโลนอะไรเงี้ยแต่ว่าน้ำหอมแรงเกินใครที่แพ้น้ำหอมกูว่าหน้าแหกอะไรเนี่ย คือเหมือนย้อนกลับไป10ล้านปีที่แล้วที่มีครีมกันแดดขายอ่ะอ๋อไว้ควรทำเครื่องสำอางไหมควร stick up แต่คือเขาดูฟิลเกาหลีเนาะมาแนวเกาหลีงงไปเลยอ่ะหรือเขาเอาใจคนเกาหลีเพราะเอาไว้เกาหลีใส่เยอะปะก็จริงเออก็ใช่ก็ใช่ต้องดูสินค้าอื่นว่าแนวจะเป็นแนวไหนขอลงโทษนะคุชชั่นมาก็เผื่อมันดรอปแม่เผื่อมันจะรอดคือมันขาวมากอ่ะแต่ในกล้องดูไม่แย่มากนะมึงตัวจริงเหมือนผีดิบคือถ้าเอากระเทียมมาให้กูกูกรี๊ดอ่ะเอาง่ายเหมือนที่อะไรแบบดาคูล่าแต่ละแต่เนื้อมันแบบแมทนะมึงแบบเนื้อแมทปะเออเนื้อแมทแต่มันไม่ปกปิดเลยเนาะมันมีแค่สีมันเป็นซันโปรเทคชั่นไงแต่มันคือคุชชั่นไม่ใช่ต้องมีแบบอ้าวหรออ๋อเข้าใจละคุณนึกแบบคุชชั่นแล้วก็มีแล้วก็มีกันแดดด้วยอ๋อมึงนึกเป็นแบบนั้นเหมือนลบมืดใช่มึงเหมือนแดคิวล่าสีเลยสีแดคิวล่าเลยอ่ะมึงแบบนี้แต่ชอบแพคเกจจิ้งสวยดีสวยมากคือเขาออกแบบดีไซน์อะไรเงี้ยสวยมากจริงๆเราชอบเอาไว้อยู่ตรงที่ว่าเขาอ่ะเป็นแบรนด์สตรีทที่เป็นไฮแบรนด์ที่แบบดูเก๋จริงๆแล้วก็คือดีไซเนอร์เขาเพิ่งเสียไปด้วยเราจำชื่อไม่ได้แต่เวอร์จูเห็นไหมล่ะเนี่ยเอาคุณปอมาออกเพราะคุณปอเขารู้จักสนิทกันเปล่าพูดชื่อผิดไม่รู้หรือเปล่าเขาเสียไปแล้วเรารู้สึกว่าอยากซื้อเก็บไว้อยากเก็บไว้อยากมีใช้นี่ไปเจอเดินก็เจอเลยใช่คือไปเดินร้านสตรีทแบรนด์เป็นแล้วก็แบบเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาอีกอันนึงคือลิปบาล์มจะดีเท่าลิปอิดเปล่านะอ๋อเขาเมดอินโคเรียใช่ไหมล่ะกำลังจะดูเลยเขาเมดอินโคเรียเกาหลีมาเลยแม่ทำภาษาเกาหลีเวอร์เฮ้ยลิปบาล์มเป็นสีฟ้าปากกูเป็นอวตารนะคะคุณผู้ชมแต่ดูดีไซน์ของอันนี้นะคือข้างนอกเขาทำเป็นแบบมันเอ้ยเขาเรียกว่าแมทแมทกล่องกันค่าพี่ดอกเขาทำเป็นแมทแล้วข้างในอ่ะทำเป็นวาวาวคือแพคเกจจิ้งอ่ะดูแพงสวยลิปบาล์มมันน่าจะพกไปแบบใช้ประจำวันได้ประวันนี้จะรอดแต่ขอดูก่อนมันมีสีปะไม่มีเลยไม่มีสีเออนี่โอเคหอมมากเชอรี่มึงแต่กูว่าใช้แล้วมีความทำให้แต่กูอาจจะกูใช้เลยคือปากดูขะเทาปะใช่ปากดูปากมึงดูเดี๋ยวมันจากคุชชั่นวะไม่มึงปากกูเทาอ่ะแต่ปอนเน้นลบนี่ปอนเราแล้วนะเออมันมีความเทาๆในเด็ดด้วยใช่มันมีสีเทาเบาๆอ่ะคือมันทำมาจากสีปากมึงที่แจ่มๆให้มันดูดรอปลงอ่ะจริงๆนะมึงเราไม่รู้ว่ามันชุ่มชื้นมากขนาดไหนอ่ะแต่เรารู้สึกว่ามันคล้ายๆแบบไม่แย่ but nothing special สามคนนะไม่มีอะไร special อ่ะไม่แย่ nothing special นี่แค่นี้เหรอหมดแล้วอ่ะ 3,000 อันนี้คือชีทมาร์คคืออะไรอ่ะมาร์คหน้าปะหรออ๋อหรือว่ามันเป็นเซตสำหรับขึ้นเครื่องมึงขึ้นเครื่องเขาจะทากันแดดทำเหี้ยอะไรงงว่ะหรือว่าเอาหน้าไปใกล้พระอาทิตย์วะมึงจะทาเกิดให้กูหน้าอีกขึ้นเครื่องก็ไม่ไหวนะอ๋อชีสมาสจริงชีสมาสเกาหลีจ๋าเลยเกาหลีสุดๆ5อัน Soothing and Hydrating อ่ะต้องลองแล้วล่ะโอ้มี2สูตร
มี soothing and hydrating กับ nourishing and firming คืออะไรพี่ปอ nourishing and firming คือแบบทำให้หน้ากระชับอะไรอย่างงี้ป่ะชุ่มชื้น soothing and hydrating hydrating คือชุ่มชื้นมี2สูตรหรอคือมีแค่นี้เฮ้ยมีอีกล้มชูชีไปอ่ะอาจจะเป็นอะไรรู้ป่ะเสื้อจากออฟไวท์ถ้าเกิดมึงได้เสื้อนี่มึงแจ็คพอตเลยนะเพราะเสื้อตัวหนึ่งเขาแพงใช่ไหมใช่เขาไม่เขียนด้วยเขาคือเลยอ๋อคาร์ดอนแพดตอนแรกที่บอกมึงว่าแบบ 3,000 อ่ะไม่แพงเฮ้ยไม่แพงเลยตอนเนี้ยแพงวะแพงแล้วคาร์ดอนแพดคือสำลีสำลีแต่เขาทำแพคเกจจิ้งอะไรมาเก๋ดีนะมึงมีโลโก้ออฟไวท์ไหมสำลีจริงๆอ่ะอาจจะมีโลโก้ไว้สำลีรีดข้างสำลีวัสันค่ะสำลีรีดข้างอ่ะซื้อมาทำไมวะแฟนคลับไงแฟนมันแท้ซื้อมาก็ไม่กล้าใช้หรอกนะกลัวมันหมดต้องใช้เถอะใช้ไม่กลัวมันเนี้ยใช้เถอะแต่ตัวเนี้ยอย่าใช้นะไหนอย่าใช้ please แต่ได้กระเป๋ามาได้กระเป๋ามาสำหรับไปแบบใส่เมคอัพวันนี้ฉันไปดีค่ะอันกันนี่แท้อันนี้แท้เอาไว้นะคะพี่ปอนี่เท่นี่เท่พยายามจะซื้อฟ้าว่าตัวเองไม่ได้โดนหลอกเสียเงินก็หาทำหาอะไรไปนะวันหลังอ่ะเออจะลองใช้เนี่ยจะแกะใช้ดูว่ามันเป็นยังไงเอาอันที่มันมีสูตรเยอะกูต้องเช็ดหน้าก่อนปะใช้ไปเลยเนาะเออไม่เหลืออะไรแล้วน้ำหอมอ่ะเออคือทุกอย่างของเขาคือทำน้ำหอมเป็นน้ำหอมหมดเลยซึ่งมันก็หอมแต่มันไม่ดีสำหรับผิวใช่ไหมใช่ใช่ทุกคนตรงลายมาสเขียนว่าออฟไวท์ด้วยจริงเหรอจริงเฮ้ยอันนี้เก๋อันนี้เก๋มากอันนี้เก๋เขาให้ตัวเนื้อเซรั่มมาเยอะอยู่นะจริงกูไม่มีลายขายเป็นสนะเออมึงก็ไม่มีลายผิวเหมือนกูเนี่ยโอ้ยเท่อะมาดูว่าหน้าคนเกาหลีกับหน้าคนไทยจะเท่ากันไหมคือน้ำหอมน้ำหอมแบบนั่งอยู่ตรงนี้ได้กลิ่นเลยฉ่ำมากอันนี้น่าจะแบบถ่ายลงสตอรี่แล้วเก๋นะเออใช่นะใช่ฉันมาร์กหน้าด้วยออฟไวท์อะไรเงี้ยแกแต่น้ำหอมโหเหมือนชาแนล6ใส่ในมาร์กหน้าตัวน้ำหอมแรงมากซึ่งถ้าเกิดเป็นสายสกินแคร์จริงๆอ่ะเขาจะไม่ชอบน้ำหอมไม่ชอบเลยเออเก๋ๆแต่เก๋ๆต้องถ่ายหน่อยละมึงซื้อมาถ่ายเนี่ยจริงอ่ะตอนนี้อีปอคือลิสต์อย่างเดียวคือลิสต์ก๋วยเตี๋ยวนะคะสิ่งที่บิชลิสต์คือลิสต์ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวคือเหมือนทำเล่นอ่ะแต่รู้เลยว่าแบบว่าเครื่องสำอางหรือว่ามาสือกินอะไรเงี้ยไม่มีความเป็นเกาหลีมากทุกคนก็คือนั่นแหละเหมาะคงขายที่เกาหลีอ่ะตอนจริงมึงซื้อมามึงหวังเลยคือกูหวังอย่างเดียวคือหวังแค่เปล่ามันเก๋อ่าเข้าใจว่าแต่เขาเก๋เออแต่คือมันมีเครื่องสำอางมึงมีแบบมีสมมติอะไรอย่างเป็นแบรนด์แบบเสื้อผ้าทำเครื่องสำอางมึงว่าแบรนด์ไหนปังโอ้จริงๆมันก็ดีหลายอันนะอีฟซังก็ดีมึงเอออีฟซังดีอีฟซังชาแนลกุชชี่เออกุชชี่เซมเซมมากกุชชี่ดีเรารู้สึกว่ากุชชี่อ่ะเป็นแพคเกจจิ้งดีแต่ว่าเครื่องสำอางอ่ะเซมเซมมากเอ็มเอสไม่เคยใช้โอ้ไม่ดีกูว่าไม่เลยเลยเหรอไม่ได้ว้าวเออไม่ว้าวอ่ะเดี๋ยวกลับมาขอไปถ่ายสตอรี่ TikTok ก่อนเอ้ยสตอรี่อย่างอมเริ่มอย่างอมจริงๆคลิปนี้กูควรแต่งเป็นอย่างอมนะแต่กลัวมันทำไม่ได้อีกอ่ะกลัวมันทำไม่ได้อีกเหรอเอาออกก่อนมึงแต่คือกูแบบกิ๊กกูดูว่าแบบกลุ่มเราเพื่อนเรามีความหวังกันมากเพราะว่าเราไม่มีความหวังกันมากมึงยังชอบเครื่องสำอางอยู่ปะชอบช้อปปิ้งเครื่องสำอางอยู่ปะไม่ค่อยหรอวะหรอเพราะว่าทำแบรนด์ด้วยปะเออใช่เพราะตอนเนี้ยบอกเลยที่บ้านนะคนจะถามเราเออมีนี่นู่นมีนี่ใช่มีอะไรไหมคือแบบเป็นของอันเลเวลหมดเลยเพราะกูลองของเยอะใช่เขาบอกว่าทำอันนี้ไม่มีแบรนด์หรอกแบบกำลังลองอยู่อะไรเงี้ยอ๋อเออกำลังลองก็คือใช้ของแบบใช้ของลองอะเยอะจริงหรอของจากโรงงานนะของจากโรงงานที่แบบเป็นแบบซองแบบไม่มีเลเวลไม่มีอะไรของเถื่อนอะมึงเออเยอะมากแต่คนเหมือนกันมึงเห็นมึงเคยจะบอกว่าจะมีแบบแบรนด์ของตัวเองไม่ใช่เหรอโชคณะโกยอะไรของมึงดูได้ไงอ่ะกูเคยเล่าให้มึงฟังกูเคยเล่าให้มึงฟังเหรอเออแล้วจะทำอยู่ป่ะเนี่ยคือมันหาโรงงานไม่ได้มีโรงงานไหมล่ะมีแต่ว่ามันยังไม่ถูกใจไงก็เลยก็แบบพักโปรเจกต์ไปก่อนแล้วทำอย่างอื่นไปก่อนมึงอยากได้แบบทำอะไรถึงหาไม่ได้คือหาได้แล้วแหละแต่ว่าเนื้อไม่ถูกใจแล้วเขาก็ไม่สามารถทำแบบที่กูถูกใจได้มันไม่ถูกใจไหนไปลองดูวะมันอยู่ไหนเราไม่รู้คือมึงล้มเลิกแล้วไม่ได้ล้มเลิกหรอกถ้ามีโอกาสอ่ะก็จะทำแต่โอกาสมันยังไม่มีมันเป็นไงคือที่แบบ
มันเป็นแบบอยากได้แบบไหนที่แบบที่เขาทำไม่ได้นะบอกคนนี้กูอยากได้เนื้อที่มันเป็นฟิลแบบคือเป็นออยที่มันซึมแต่วาวอะแต่มันไม่มันหายากอะคือมันเป็นพวกออยแพงๆพวกนั้นอะเออเข้าใจปะแต่ออยออยที่เขาที่ทำที่ทำในไทยมันเป็นออยแบบยังเหนียวตัวอยู่แล้วคนไทยเขาไม่ใช้อยู่แล้วเออถ้าเกิดเหนียวเนี่ยแต่คือออยออยต่างที่ต่างประเทศแพงๆก็มีเหนียวเยอะมีเยอะก็มีใช่ไหมเออมีแล้วมึงทำลงเปิดโรงงานเองเหรอเปล่าเฮียถ้าเกิดเปิดโรงงานเดี๋ยวกูช่วยมึงมาทำนะอาบิสลิสค่ะน้ำลายไหลอะไรกันเล่นๆแท้ๆนะอะน้ำลายไหลกูพูดเลยนะซื้อมาเนี่ยใช้ได้จริงคือกระเป๋ากับแมสซึ่งถามคุ้มไหมคุ้มคุ้มก็คุ้มนะก็คุ้มนะอ้อไหวอ่ะก็คุ้มนะก็คุ้มนะก็เก๋ๆอันนี้อันนี้ใช้ได้หน่อยเอออันนี้ใช้ได้หน่อยแต่ทำไรอันนี้ใครขาวเท่าก็ใช้ได้อันนี้น้ำหอมแรงโกนลิสต์มิลิสสินค้านี้เป็นมึงเพราะว่ากูไม่ลิสต์กูไม่ลิสต์แต่กูเข้าใจว่าทำไมถึงลิสต์เพราะมันคุณค่าทางใจอ่ะถ้าเป็นฉันอ่ะคือฉันซื้อเพราะฉันซื้อมาเองซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วมึงต้องลิสต์แล้วแหละถ้างั้นมึงก็อยู่กับความ regret เดี๋ยวอันนี้เอาไปให้คนอื่นละกันเนาะหรือว่าเราเอาออกแล้วก็หาคุณชั่นสีอื่นมาใส่ไอเดียดีมากไอ้แจ๊บแก้ไขสถานการณ์ได้ดีมากเพราะว่าแพคเกจจิ้งมันสวยทุกคนอะไรมันก็สวยหมดเลยชอบสีแล้วมันชอบสีเออชอบมากมันคือสีอะไรนะเขาเรียกว่าสีอะไรเทาเขียวๆวะบอกไม่ถูกอ่ะฟิลทำให้กูนึกถึงแบบคิมคาราเชียนนิดนึงใช่ไหมเคเคดับยูเออแต่มันแต่เคเคดับยูเนี่ยแบบน้ำตาลมากกว่าแต่แบบประมาณโทนแบบเอิร์ตี้โทนอะไรเงี้ยเอิร์ตี้ประมาณนั้นหรือว่าเป็นตาของมึงอะไรที่มึงจะทำสีประมาณนี้ไม่ได้มึงหรือว่ากูก๊อปดีวะเออก๊อปเลยก๊อปเลยอย่านะก็สีนี้เหรอเนี่ยมันไปดูเขาผลิตที่ไหนมันก๊อปเลยอย่าจะผลิตอย่าผลิตตามมาเนี่ยวันนี้ก็เป็นคลิปน่ารักน่ารักชิวๆนะคะคือเป็นซื้อมาแล้วก็กะว่าจะมานั่งทำอยู่แล้วแต่วันนี้พี่ปอมาด้วยก็เลยมาเปิดในบิชลิสต์นะคะก็ดีใจที่ปอกลับมาได้คุยแต่ถ้าไปดูในคลิปพี่ปออ่ะจะคุยเยอะกว่านี้คุยแบบมอยเรื่องสัพเพเหระชีวิตไปเรื่อยไปเปื่อยแต่ว่าอันนี้เป็นคลิปแบบพูดคุยกินข้าวกินข้าวด่าของใดๆของมันมีแค่นี้เล็กๆน้อยๆก็มาถ่ายให้คิดหายคิดถึงกันแล้วขอขอบคุณแอลลี่ด้วยที่แบบชวนประมาณความคิดคิดถึงเสมอแล้วก็ยังรักเหมือนเดิมน่ารักเรารักกันเหมือนเดิมแม่มีผู้ชายคนไหนแม่ก็แบ่งหนูบ้างส่งมาบ้างถ้าเกิดดีๆมันก็ไม่ผ่านกูหรอกป้าก็ต้องเอากลับไปก่อนไงว่ามันไม่มีกันซีนป้าไอ้เล็กกันซีนอ่ะเอาไปติดตามพี่ปอได้ที่ช่องแฟนไอซีนะคะ Instagram ว่า SSSAINYAC ค่ะฝากของที่ขายหน่อยอุ๊ยให้ขอให้ฝากของได้สบายมากก็พูดไม่ถูกเลยอีกแล้วตาสลายฝากแบรนด์ปอด้วยนะคะ Essilac Beauty นะเมคอัพสายฝ่อคุณภาพดีในราคาที่ไม่แรงแต่น่ามากกำลังจะออกโปรดักต์ใหม่ด้วยฝากติดตามรอดูกันใน Instagram Essilac Beauty ค่ะว้าว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 อีปองเขามีอะไรเขาส่งมาให้เอลิตลอดดีใจขอกอดหนึ่งทีให้หายคิดถึงขอบคุณนะคะแล้วมึงจะกลับมาอยู่ไทยได้ยังเนี่ยผัวก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแล้วอยากกลับดูกันอะไรดูกันอาราบ้านที่นู่นล่ะก็ต้องขายถ้าเกิดไม่รู้เหมือนกันอ่ะดูเรื่องเยอะเนาะเออมันไม่คือเราใช้ชีวิตตรงนู้นแล้วไงมานานแล้วเออมานานแล้วถ้าเกิดจะย้ายไม่อยู่มันก็ต้องแบบหลายอย่างหลากหลายอยแต่ถ้าเกิดย้ายมาอยู่ที่นี่เมื่อไหร่เดี๋ยวกูจะย้ายไปอยู่แทนเองไม่ยอมอย่าอยู่เลยที่เนี่ยไม่อยู่อยากกลับมาเลยเมืองไทยอยากกลับมาเลยเมืองไทยโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ